สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม OG 2 Super 3ก๊กนะครับก็ประมาณที่แล้วเจมีลงคลิปไปใช่ไหมครับว่าแบบกลับมารอบนี้เนี่ยตัวเกมมีอัปเดตเข้ามาเยอะมากเลยครับยังไงใครที่เล่นอยู่หรือว่าเคยเล่นมาก่อนนะครับก็ลองดูจากตัวคลิปแรกก่อนก็ได้ครับจะได้เห็นตัวอัปเดตครบถ้วนหรือสำหรับใครที่เพิ่งเคยมาเห็นเกมนี้เลยอยากจะลองเล่นเลยเนี่ยตัวลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ด้านล่างแล้วนะครับส่วนตัวคลิปนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการอัปเดตเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมีหลายจุดเลยครับที่แบบว่าเจพูดถึงในคลิปแรกได้ไม่หมดแล้วก็แต่ละจุดที่ว่าเนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับเช่นแบบขุนพลปลุกตื่นตัวใหม่ๆจิวยี่ซุนเซ็กจูลงหรือว่าอย่างแฟชั่นใหม่เนี่ยครับเอฟเฟกต์ตอนต่อสู้ก็อลังการมากแล้วก็เหมือนเดิมนะครับว่านี่จะอาจจะตัวเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับเป็นตัวละครของทีมงานไม่ได้เป็นตัวละครของเจจริงๆนะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับตามที่บอกไปเดี๋ยวจะพาไปดูตัวละครปลุกตื่นใหม่3ตัวนะครับจิวยี่จูลงแล้วก็ซุนเซ็กอย่างนี้ก็จะเป็นตัวจิวยี่นะครับรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนเป็นประมาณนี้เลยเสร็จแล้วไปดูสกิลนิดนึงละกันครับกดตรงนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้เลยครับไอคอนปลุกตื่นรายละเอียดสกิลใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวอย่างการปลุกตื่นแล้วก็บริเวณด้านล่างครับเลื่อนลงมาอันนี้เขาอาจจะยังแปลได้ไม่หมดนะมีภาษาจีนผสมด้วยแต่ว่าเราดูอย่างด้านบนเนี่ยครับมีบวกสเตตัสเพิ่มเข้ามาเยอะมากเช่นอย่างอันนี้ครับดาเมจโจมตีทั่วไปบวก 5% พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1,800 โจมตีบวก 1,500 เลือดบวก 15,000 ดาเมจทั่วไปบวก 10% ภูมิคุ้มกันการโจมตีกวดบวก 5% ก็คือแบบเพิ่มมาแน่นๆเลยครับนอกจากตัวละครจะเท่ขึ้นแล้วเนี่ยก็คือเก่งขึ้นเยอะเลยแล้วก็อย่างด้านล่างสุดนะครับถึงจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าน่าจะเก่งขึ้นเยอะเลยครับเพราะดูจากเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ40 30 20ถือว่าเพิ่มเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับด้านบนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการต่อสู้ด้วยกันนิดนึงละกันครับก็เดี๋ยวเลิกจากพลังใกล้ๆกันละกันนะครับก็อย่างตอนนี้เจประมาณ30ล้านใช่ไหมครับก็เดี๋ยวคนนี้ละกัน 29.9 ล้านนะครับคือเนี่ยจะพลังเยอะกว่าแต่ว่าสู้ไม่ได้ก็ได้นะเพราะเหมือนแบบจัดทีมมาแบบรีวิวเฉยๆครับไม่ได้จัดมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรงี้ก็ลุยเลยละกันนะครับจัดไปอันนี้มันอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับเพราะเป็นเซิร์ฟเทสเปิดมาตัวเพกเราใช้สกิลก่อนเท่ไหมครับอันนี้เป็นแฟชั่นใหม่นะครับกำลังจะรีวิวในช่วงถัดไปโอ้โหกดอูยังแรงเหมือนเดิมเนาะแต่ว่ายังดีนะครับจิวยี่ไม่ตายนี่ติดจิวยี่โอ้ยังแรงเลยนะครับเนี่ยหายไป2เลยอะแล้ว2ตัวหน้านี่เกือบเน่าไปแล้วเดี๋ยวบุญเองเก็บอีกตัวนึงแต่ว่าจิวยี่นี่ตะกี้นี่แรงสะใจจริงๆครับหายไป2ตัวเลยอะอุ้ยแต่ว่าตัวเอกแล้วก็ล่วงไปละไม่ใช่ตัวเอกสิซุนกวนเอ้ยล่วงคู่เลยครับหาย2เลยหยาบแล้วไหวไหมเนี่ยแต่ว่าจิวยี่หลอดคือว่าขึ้นช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องรอหลอดอีกรอบนึงแต่เขาเหลือแค่2ตัวแล้วแหละน่าจะไหวนะถ้าของเบ้เขาไม่ได้แรงเกินไปนะเฮ้ยอ๋อติดหินตกใจนึกว่าตายเห็นมันสีเทาๆเหมือนกันไงแต่ติดหินตะกี้ฮิลไม่ขึ้นด้วยนะครับไปโอ้จูลงเขาสกิลก่อนเฮ้ยจิวยี่ตายเอ้ยหรือยังไม่ตายเหลือนิดนึงได้ออกสกิลไหมฮิลขึ้นมาตีธรรมดานะครับจิวยี่ตายไหมยังไม่ตายติดโล่สวยถ้าจิวยี่ได้สกิลทีหนึ่งจูโล่งน่าจะล่วงอยู่นะล่วงไหมแต่จูโล่งมันก็แอบถึกอยู่ครับยังไม่ล่วงเอาหน่อยบุญเองซ้ำให้ตายอีกนิดเดียวจิวยี่ล่วงไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆจิวยี่น่าจะไปยืนหลังมากกว่าเนาะเป็นตัวทำดาเมจตะกี้เจวางซะหน้าเลยโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวจิวยี่ทีนี้อย่างตะกี้เราเห็นตัวเอกเราเนี่ยใช้สกิลเท่มากเลยใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นผลมาจากแฟชั่นตัวใหม่นะครับตัวนี้เลยมังกรลอยฟ้าหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นแฟชั่นจูลงก็ได้ครับก็นี่ถือว่าเป็นแฟชั่นตัวท็อปเลยนะครับเพราะว่านอกจากรูปร่างภายนอกจะเท่แล้วเนี่ยมันเป็นเกรดสีแดงด้วยครับก็คือสเตตัสเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยยังไงใครชอบก็เก็บเงินรอก่อนได้เลยครับเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยน่าจะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วถัดมานะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูรีวิวตัวละครตัวถัดไปครับซุนเซ็กแต่ว่านี่ที่เจยังอยู่ในหน้าของจิวยี่เนี่ยเพราะว่าอยากจะแนะนำอีกระบบนึงครับที่ถือว่าดีมากๆในเกม OMG 2มันจะเป็นระบบเหมือนแบบแลกเปลี่ยนตัวละครเนี่ยครับก็คือสมมุติเรามีตัวละคร A เราอยากได้ตัวละคร B มากกว่าสามารถเอา A ไปแลก B ได้โดยที่การแลกก็ไม่ได้ใช้เงื่อนไขและยุ่งยากเลยครับก็คือใช้ตำลึง 2,000 แต่ว่าตำลึง 2,000 ในเกมนี้ครับถือว่าหาง่ายมากมีแจกฟรีเยอะมากแล้วก็การแลกเนี่ยครับมันจะไม่ได้สลับตัวละครเฉยๆนะครับพวกแบบการตีโบกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไปด้วยอย่างจิวยี่ตอนนี้เป็นบวก15ใช่ไหมครับเลขตรงนี้ก็จะไปด้วยก็ดีเลยครับส่วนตัวเจว่าคุ้มมากๆยังไงเราประหยัดทรัพยากรกับประหยัดเวลามากกว่าไปปั้นตัวใหม่อยู่แล้ววิธีการนะครับก็เดี๋ยวดูจากในจอได้เลยก็คือเรากดตรงนี้ก่อนนะครับปุ่มถอดเสร็จแล้วก็จะเป็นการถอดจิวยี่ออกไปใช่ไหมครับเรากลับไปที่หน้าแรกกดเครื่องหมายบวกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับแทนที่จริงๆนอกจากการแลกตัวขุนพลแล้วนะครับก็ยังแลกอย่างอื่นได้เยอะมากเลยครับเครื่องประดับสมบัติอาวุธเทพสัตว์เทพเรียกได้ว่าตอนไหนเราอยากลองเล่นสไตล์ใหม่ๆเนี่ยครับก็สามารถสับเปลี่ยนได้เลยลองเทสได้เลยก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนจิวยี่เป็นซุนเซ็กกันนะครับขุนพล
ใส่ขุนพลไปก่อนอันนี้เจมี่บอกไปยังครับมันต้องเป็นเกรดเดียวกันด้วยนะครับเลื่อนลงมาหาจิวยี่แป๊บนึงอันนี้นะครับจิวยี่บวก15ก็ใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็นี่นะครับเป็นซุนเซ็กนะครับอันนี้มันจะบอกผลลัพธ์นะครับซุนเซ็กออกมาเป็นบวก15ประมาณนี้ครับแทนที่ใช้2000ตำลึงนะครับอันนี้มันจะดูเหมือนเป็นซุนเซ็กล่างธรรมดาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเรากดออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่ตัวซุนเซ็กกันนะครับกระบวนทับแล้วก็ตรงนี้นะครับบวกคลิกเพิ่มนี่ครับซุนเซ็กจะเป็นบวก15แล้วประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ของตัวซุนเซ็กต่อเลยครับเอาแบบสะดวกสุดก็เป็นตรงนี้เลยครับ1คลิกติดตั้งอันนี้นะครับใส่แบบออโต้เลยซึ่งบางทีมันจะมีของบางชิ้นครับเช่นอย่างพวกเครื่องประดับประจำตัวเนี่ยที่ไม่ตรงกับตัวละครใหม่ที่เราเปลี่ยนมาอย่างอันนี้ครับที่เป็นตาหงไฟนะครับเราสามารถคลิกขึ้นมาดูได้ว่ามันเป็นของตัวละครไหนบ้างเลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับอย่างนี้ซุนฮกแฮวเอียนอะไรก็ว่าไปเราก็เลือกดูครับมีของเบ้งอันนี้คือดูตัวระดับสีทองนะครับมีโจจูเลื่อนมาไม่มีซุนเซ็กนะครับเราก็สามารถเอาเครื่องประดับตัวนี้เนี่ยไปเปลี่ยนเป็นของซุนเซ็กได้วิธีการคล้ายๆเดิมเลยครับถอดออกมาก่อนนะครับอันนี้นะถอดเสร็จแล้วกลับไปหน้าแรกครับจะเป็นตัวเครื่องหมายบวกจริงๆคือมันจะมี2ไอคอนนะครับก็คือจะมีไอคอนแรกกับไอคอนแทนที่คอนเซ็ปต์มันจะเหมือนกันเลยครับดังนั้นบางทีถ้าเกิดสมมติเราหาในหัวข้อนึงไม่เจอเนี่ยครับก็ลองมาเช็คอีกหัวข้อนึงดูก็ได้อย่างอันนี้จะไปตรงที่เดิมนะครับก็จะเป็นแทนที่เนาะแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับเครื่องประดับก็ใส่ไปเลยครับก็ประมาณนี้นะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเปลี่ยนเป็นอะไรถ้าอย่างซุนเซ็กจะเป็นตัวนี้ครับตามมังกรเขียวเดี๋ยวลองแรกเลยใช้ทองครั้งละ100นะครับถือว่าน้อยมากเรียบร้อยครับได้ตัวตามมังกรเขียวมาแล้วก็เอาไปให้ซุนเซ็กใส่นะครับเลื่อนลงมาหาซุนเซ็กปึ๊บเรียบร้อยตามมังกรเขียวนี่นะใช่หรือเปล่าวะเจกลัวเจจำผิดเหลือเกินเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับตึ๊ดซูมาอี้เนาะจูล่งมีซุนเซ็กไหมเนี่ยมีครับก็นี่นะครับเป็นใส่ซุนเซ็กได้ด้วยทีนี้อยากจะเสริมนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้เล่นมานานนะครับก็คือระดับอุปกรณ์ในเกมเนี่ยมีถึงขั้นสีแดงแล้วครับตามที่เราเห็นในจอเลยมีแสงระยิบระยับเท่ดีด้วยนะครับซึ่งวิธีการเลื่อนขั้นก็สามารถคลิกดูจากของสีส้มก็ได้เดี๋ยวเจเลื่อนหาของสีส้มแป๊บนึงนะอย่างนี้ครับเราก็กดขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลื่อนขั้นนะครับจะสังเกตว่า UI ในการอัพของระดับสีส้มเป็นสีแดงเนี่ยครับทำออกมาใหม่เลยถือว่าเท่มากแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าวัตถุดิบแต่ละชิ้นเนี่ยสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างเราก็สามารถคลิกดูได้เลยครับเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยครับว่าได้จากที่ไหนบ้างเราสามารถกดไปได้เลยนะครับอย่างอันนี้เนาะอันนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก่อนไปดูสกิลซุนเซ็กอยากจะแถมเรื่องนี้นิดนึงครับก็คือตะกี้เราใช้ฟังก์ชันแทนที่ใช่ไหมครับสามารถสลับตัวขุนพลได้สลับจากจิวยี่มาซุนเซ็กได้ที่เป็นระดับเดียวกันมันจะมีฟังก์ชันนี้เพิ่มด้วยครับก็จะเป็นตัวเปลี่ยนก๊กจริงๆจะบอกว่าเพิ่มมาก็ไม่ถูกสิจริงๆฟังก์ชันนี้มีมานานแล้วนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนตัวละครของเราเนี่ยแบบยกก๊กได้เลยเช่นแบบเรามีตัวงอกก๊ก10ตัวเนี่ยครับก็สามารถเปลี่ยนทั้ง10ตัวเนี่ยเป็นจกก๊ก10ตัวได้เลยอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยครับแล้วก็ทำให้เราสามารถเล่นได้หลายๆก๊กไม่เบื่อดีด้วยเสร็จแล้วนี้จะเป็นสกิลหลังจากการปลุกตื่นของซุนเซ็กนะครับก็หลายๆสกิลด้านบนครับจะเป็นคล้ายๆกับตัวจิวยี่เลยจะเป็นการเพิ่มสเตตัสนะครับแล้วก็สเตตัสจะคล้ายๆกันครับเช่นอย่างนี้ครับได้เมจบวก 5% ป้องกันบวก 1,800 เราจำเลขพวกนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยอันล่าสุดจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะอย่างตอนจิวยี่เนี่ยมันเป็น 40% 30% 20% ใช่ไหมครับแต่ว่าของซุนเซ็กเนี่ยไม่มีเลขแบบนั้นเลยจะเป็นตามนี้นะครับก็คือมีเปอร์เซ็นต์ติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 25% ถือว่าเยอะมากแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะบาดเจ็บง่ายได้ด้วยเหมือนเป็นบัฟลดก่อนไงครับก็คือโดนโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยจะโดนแรงขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลอง PVP ดูนะครับก็เอาเป็นสู้คนเดิมเลยละกันครับที่รอบตะกี้เราแพ้มาแต่ว่ารอบนี้เราเปลี่ยนเป็นซุนเซ็กแทนแล้วนะครับน่าจะดีกว่าครับเพราะซุนเซ็กมันเป็นตัวยืนแถวหน้าตะกี้มันแบบจิวยี่มันตำแหน่งผิดไปนิดนึงครับนี่นะชุดแฟชั่นพระเอกเท่เลยเอ๊ะตะกี้มันคานิดนึงนะจริงๆมันจะมีเอฟเฟกต์มากกว่านั้นนะซุนเซ็กตายไหมไม่ตายอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นตัวแบบยืนได้แต่ไม่มีจิวยี่คอยกวาดดาเมจให้ละเฮ้ยซุนเซ็กจะได้ออกสกิลไหมเนี่ยติดสถานะสตันอยู่นะครับสุดกวนนะครับเพิ่มดีเฟนส์หวังว่าจะโอ้แต่ว่าตัวพระเอกนี่ของไม่ค่อยมีเลยครับตายคู่เลยเหมือนรอบตะกี้เลยที่แบบว่าพระเอกกับไอตัวสุดกวนเนี่ยบินก่อนเลยซุนเซ็กยังไม่ได้ออกสกิลนะครับแย่ละจบแล้วซุนเซ็กจะได้ทำอะไรไหมเนี่ยไม่ใช่ตายเลยนะฮิลขึ้นมาก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นสัตว์ตัวสัตว์เทพนะครับรีวิวไปในคลิปที่แล้วไปแล้ว
ติดมือรัวๆยาวๆเลยอ่ะเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเลยไปลุยหน่อยโดนรัวๆโอ้โหโดนติดโซ่อีกจบละแต่ก็ยังยืนได้นะพูดถึงนี่ไงมาละสกิลหน่อยเพื่อนติดโซ่อีกแล้วอ่ะไม่ได้โชว์ฝีมือเลยแต่ยืนค้ำให้อย่างเดียวโอ้เรียบร้อยติดแข่งด้วยเหมือนจำได้ถ้าตอนสมัยเจเล่นไอตัวสกิลของขงเบ้งแข่งอันนี้มันไม่ได้ติดง่ายๆไม่ใช่เหรอแต่นี้เราติดรัวๆเลยเดี๋ยวเราดูอีกสักรอบกันไหมครับเพราะว่าเหมือนรอบนี้ยังไม่ค่อยเห็นซูเซ็กทำอะไรเท่าไหร่ไงอันนี้ก็ตกนิดนึงนะเนี่ยครับสกิลเท่ละชุดแฟชั่นพระเอกนะครับอันใหม่เลยกดอุบเพิ่มเข้าไปติดโซ่บุญเอกนะครับกวาดได้ตัวนึงบุญเอกก็แรงนะพูดถึงแต่เป็นเป้าเดียวสุนกวนได้ออกเหมือนเดิมจูล่งตาย2เหมือนเดิมอย่างหยาบเลยแต่จูล่งมันก็เป็นตัวระดับเทพตัวนึงแหละเกมจะเปลี่ยนไหมสุนเซ็กจะได้ออกไหมอย่าติดหินโอเคครับไม่ติดหินก็ยังโอเคแต่ก็ยังมีโซ่ติดอยู่สัตว์ฮิวขึ้นมาก่อนพอแล้วไหมสตาร์ทนานแล้วไหมมาซุนเซ็กมาโอ้โหยังไม่หมดอีกเยอะมากสัตว์เทพก็ยังฮิวให้อยู่นะครับเอ๊ะเหมือนรอบนี้แถวหลังเราตะกี้เหมือนแบบสลับตัวตายหรือเปล่าเหมือนตายคนละตัวกับรอบที่แล้วได้ออกแล้วได้ออกหรือยังยังติดโซ่อยู่อันเนี้ยถ้าเกิดติดหินนี้ก็ไม่ได้ออกเหมือนเดิมรอบนี้ไม่ติดหินแฮะแต่ว่าเจจำไม่ได้ว่าโซ่มันจะหายตอนไหนนะครับโอ้โหได้ออกละเอ๊ะแต่เหมือนซูเซ็กมันตีแถวหน้าใช่ไหมแถวหน้าเขาดันไอ้นี่ไงดันตายเหลือแค่ตัวเดียวมันเลยเหมือนแบบไม่ได้ฟาดเต็มที่เฮ้ยเอาหน่อยโอ้นี่ไงเลือดเด้งขึ้นมาเพียบพอได้ออกแล้วโหดนะครับซุนเซ็กอย่างว่าแหละสมัยก่อนจำได้ว่าตอนที่มันมาใหม่ๆเนี่ยอย่างโกงเลยตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเกือบตายโดนจูลงเฮ้ยสัตว์เลี้ยงมันซ้ำบุญเอ็งตีเป้าเดียวนะครับน่าจะใกล้เดียงอยู่อะจูลงเฮ้ยเขาติดเอบัฟโลอันนี้เอาหน่อยมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่3ครับจูลงรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยสกิลด้านบนนะครับเหมือนเดิมว่าจะคล้ายๆเดิมเลยครับก็คือเป็นพวกแพสซีฟต่างๆเลขก็จะเป็นเลขคล้ายๆเดิมนะครับส่วนสกิลสุดท้ายนี้ยังไม่ได้แปลมาเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะมีเลขตามนี้เลยครับ 10% 6% 30% ยังไงใครพอแปลจีนออกก็คอมเมนต์บอกด้านล่างกันทีนะครับเจเองก็อยากรู้เหมือนกันรอบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนคู่ต่อสู้หน่อยนะครับเพราะว่าเจสลับ ID มาพลังมันเหลือประมาณ28ล้านครับก็เดี๋ยวเอา28ล้านเท่ากันละกันเอาเป็นคนนี้นะครับฟอร์เซนประลองมิตรภาพเหมือนเดิมนะครับอาจจะกระตุกนิดนึงรอแป๊บนึงนะครับนี้เดี๋ยวปรับเป็นคู่3ก่อนนะคนอูเปิดมาก่อนเลยครับแต่ว่าโอเคครับจูโร่ยังไม่ตายอันนี้ตัวเอกนะครับใส่ชุดแฟชั่นคนอูจูโร่ตายก่อนได้ออกมั้ยเนี่ยโอ้โหเกือบเน่าเฮ้ยไปเลยเหรอยังไม่ไปนะครับติดเกาะอยู่โอเคฮิวขึ้นมาแล้วครับอันนี้ติดหินไหมเนี่ยถ้าติดหินน่าจะไม่ได้ออกสกิลแน่เลยเล่าปีไปแล้วนะครับไปหมายถึงว่าติดหินไปละโอเคคือจริงๆแบบแพ้หรือชนะเราอาจจะไม่ได้สดมากครับอยากหลักๆคืออยากดูสกิลตัวจุยโล่งเนี่ยแหละครับว่าแบบเป็นยังไงบ้างความแรงความเท่อะไรเงี้ยเอ๊ะอ้าวตะกี้เจดูผิดครับสรุปไม่ใช่แฮะอันนี้จะเป็นตัวกวนอูนะครับตัวบนเป็นกวนอูที่แบบแปลงร่างมาเป็นเพศหญิงแล้วตัวหลักเราจะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ตะกี้เป็นไอตัวเขาเรียกอะไรนะเอฟเฟกต์ใหม่จากชุดแฟชั่นครับเท่มากฮิวขึ้นมาก็โอเคอยู่นะครับยังยืนค้ำอยู่ได้แปลกวนอูสอยสักตัวนึงกวนอูนี่เจจำได้ว่าสมัยเจเล่นแรกๆนี่แบบว่าเจอไอสกิลเนี้ยกว่าทีเดียวแถวหน้าเจตายเลยอะมันแรงมากเลยนะพูดถึงอันนี้อย่าติดหินนะโอเคครับไม่ติดแต่ติดโซ่อยู่ไม่เป็นไรเอ๊ะจูลงได้ออกสกิลยังรอบนี้เจดูเพลินลืมดูอันนี้ทีมโจ๊กเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าของเราไม่มีของเบ้งนะมาละอย่างแรง
มันจะเป็นสกิลที่เราโดนตะเกียครับตอนเล่นง่อแล้วมันจิ้มหน้าหลังไงตะกี้มันเหลือเป้าเดียวแล้วเลยแบบอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าแรงอยู่2เป้าหน้าหลังด้วยมาอีกรอบนึงแล้วนี่เอาหน่อยเพื่อนเฮ้ยทำไมมันพูดถึงมันรีไอตัวคาดความโกรธขึ้นมาเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยจูลงได้ออกแล้วเนี่ยอ้าวพระเอกเราไปก่อนอันนี้ก็แอนิเมชั่นเท่นะครับพูดถึงกดอูฟาดก่อนอ้าวโดนปิดผนึกสกิลเฉยเลยหยาบละได้ตีโอ๊ยตายก่อนไหวไหมเนี่ยเพื่อนแย่เหลวสาดหลอดเต็มนะแต่ว่าไม่ได้ออกโดนแบบซีซีอะไรเงี้ยรอบนี้น่าจะหยาบนะครับเนี่ยเพราะว่าเหลือแต่แถวหลังแล้วไงแต่ว่าจริงๆตัวพระเอกเราก็เป็นแถวหน้านะแต่ว่าจัดมาอยู่แถวหลังเจ็บอยู่รอบนี้น่าจะไม่ไหวครับล่วงก่อนเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบหนึ่งไหมครับเดี๋ยวจะปรับตำแหน่งนิดนึงเอาลองจูลงไปวางแถวหลังแล้วกันจะได้เหมือนแบบโดนดาเมจน้อยลงอะไรเงี้ยมาใหม่นะครับรอบนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มนะครับแค่ปรับตำแหน่งยืนเฉยโอ้โหโดนกุดอูซัดอีกละโหเรียบร้อยของเขาแข็งกว่านะถ้าเกิดวัดกุดอูอย่างเดียวยังดีนะครับไม่ตายติดเกาะเนาะชอบมากเลยชุดแฟชั่นพระเอกเท่มากแต่ว่าชอบไอตัวตะกี้มากกว่าเนาะที่เป็นแบบชุดจูโล่งแบบเป็นมังกรไรเท่เลยแล้วปีได้ออกสกิลนะครับรอบนี้เราปีไม่ตายรอบตะกี้เหมือนตายไปก่อนเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดมาฮิลขึ้นมาครับมังกรได้ออกสัตว์เลี้ยงฮิลไอตัวสัตว์เทพนี่ถือว่าจริงๆฮิลแรงมากเลยนะเอาล่วงไปละตัวหลักเรียบร้อยอยู่ตำแหน่งแทนแล้วปีล่วงแทนแล้วปีเลยจูล่วงออกแล้วทีนึงยังติดไอตัวผดึกอยู่ครับเป็นโซ่แดงอยู่เอาหน่อยจูล่วงการจัดทีมมีผลจริงๆนะครับเนี่ยแบบจัดตำแหน่งจัดกลยุทธ์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่านี้ก็เราก็พลังเท่าๆกับเขาไงแต่ว่าดูเขาได้เปรียบเยอะเลยกวนอูเขาแข็งเนาะตีไม่เข้าเลยหยาบละอุ้ยจูลงติดไอ้นี่ด้วยติดหินด้วยงานงอกหรือว่าจริงๆเราควรจะไปเอาของเบ้งมาสู้อย่านะอย่านะโอ้โหเรียบร้อยตายก่อนรอบนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เปลี่ยนนะครับจะลองเอาจูโล่งมาเจอแบบก๊กอื่นบ้างเดี๋ยวเจอคนเดิมตะกี้ตลอดน่าจะไม่ได้ออกสักทีอันนี้ก็ไปกดอูละออกนะก่อนนะครับได้โซ่แดงเหมือนกันตายไหมไม่น่าตายเนาะแถวหลังเขาแข่งเหมือนกันมาขอแค่ไม่โดนผดึกเนี่ยจูโล่งจะได้ออกแล้วเนี่ยตายหน้าหลังเลยไปลุยยังไม่ถึงตาเราแฮเอายังจูลงนั่นน่ะปึ๊บ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 โหตายแต่โอ้ยแต่ว่าตัวหน้าไม่ตายแฮตัวหน้ามันเป็นแฮหัวต้นค้ำมันพอยืนค้ำได้ไงแต่ก็โอเคครับแถวหลังตายไปตัวนึงละอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้พลังเราเยอะกว่านะแบบใกล้ๆกันไหวไหมเนี่ยไหวหน่อยสมัยอีอย่างแข็งเลยเอาหน่อยจูลงได้ออกแล้วฟันตาย2ตัวไปโอ้โหเพิ่มบัฟด้วยเอาละอุ้ยแต่ว่าโอ้โหฟันที่เดิมแล้วไม่ตายด้วยนะยังถึกเลยแฮหัวตุ้นเอานั่นแหละให้ตายหน่อยโอเคครับสวยล้มไป2ละที่เหลือน่าจะเป็นตัวแบบไม่ค่อยแข็งละครับยกเว้นตัวเอกถ้าแบบจูลงได้ออกอีกสักรอบนี่คือหน้าสั่นอะแล้วมันยืน2แบบยืนแบบไอ้นี่หน้าหลังด้วยไงจูลงมันฟาดหน้าหลังพอดีแต่ว่าหลอดนี่แบบอีกนานเลยครับกว่าจะเต็มเอ้ยแต่ว่าก็เด้งขึ้นมาแล้วแฮะโอ้โหโดนตัวเดียวไม่เป็นไรตายอยู่รอบนี้น่าจะไหวแล้วครับชิวๆเลยตะกี้เกือบไม่ไหวเพราะว่าแฮหัวต้นเขายืนค้ำได้นานมากไงถ้าเกิดล่วงเร็วนี่คือไปเร็วเลยแฮหัวต้นไม่น่ามีเกมพลิกแล้วตานี้เอาวะพลังสมัยอีนะครับสมัยอีก็เป็นตัวระดับเกรดสีแดงเหมือนกันนะเรียบร้อยจูลงแปะสวยงดงามมากครับหลังจากที่แพ้มา2ตาสุดท้ายนะครับก็ในคลิปที่แล้วเจมีพูดถึงการเปลี่ยนเพศของตัวขุนพลของเราไปใช่ไหมครับเจเพิ่งมาทราบว่าจริงๆนอกจากตัวขุนพลแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเพศของตัวละครหลักของเราได้ด้วยนะครับก็อย่างนี้จะอยู่ในหน้าตัวละครใช่ไหมครับ
เวลาเราเข้านะครับเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็จะเป็นหัวข้อนี้นะครับเปลี่ยนเพศก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยครับก็คือจะเป็นแค่500ตำลึงเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม